พี่น้องที่รักในเช้าวันนี้นำพระวจนะของพระเจ้ามาสู่พี่น้องนะครับจริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรอันนั้นตอนที่หนึ่งนะครับคงจำได้นะครับพูดถึงเรื่องน้ำไหลจากพระวิหารแล้วก็ยิ่งไหลยิ่งลึกยิ่งไหลยิ่งทำไมครับเกิดผลไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตเกิดผลที่นั่นก็เลยหนุนใจคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีของเรานะครับว่าให้เป็นคริสตจักรเหมือนน้ำที่ไหลออกจากพระวิหารของพระเจ้าไปไหนแล้วก็ที่นั่นเกิดผลน้ำไปกระทบสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดผลนั่นชีวิตของผู้เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันไปที่ไหนเกิดผลที่นั่นเอเมนนะนั่นขอบคุณพระเจ้านะครับแต่วันนี้อยากจะพูดถึงนะตอนที่สองนะครับปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีนะครับพี่น้องฟิลิปปีนะครับเราก็จะดูบนจอด้วยกันก็ได้นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ1ข้อ2นะพี่น้องดูด้วยกันนะครับพระธรรมฟิลิปปีนะฮะก็พี่น้องอ่านนะฮะบนจอนะครับอ่านพร้อมกันกับข้าพเจ้านะครับเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองและมัคคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดถ้าตรงนี้จะพูดกับฟิลิปปีแต่ว่าเวอร์ชันใหม่นะครับอ่านต่อนะอ่านใหม่นะครับนะเวอร์ชันที่2บอกว่าอย่างนี้เปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีรวมทั้งบรรดาศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนไหมขอบคุณพระเจ้านะครับนั้นเป็นพระวจนะที่ไม่ได้พูดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่เป็นพระวจนะที่พูดวันนี้นะพูดกับพี่น้องนะชาว Nexus ธนบุรีเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังพูดกับเราทุกๆคนที่นี่ในเช้าวันนี้และขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับผมก็อัศจรรย์ใจนะว่าคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมของบรรดาผู้ที่อดีตเคยเป็นคนบาปใช้คำนี้นะอดีตเคยเป็นคนบาปและบัดนี้เราไม่ใช่คนบาปแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่เปาโลเขียนตรงนี้บอกว่าฮะเรียนบรรดาธรรมิกชนนะฮะผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ธรรมิกชนคือใครก็คือเราทั้งหลายที่นี่ใช่ไหมที่มารวมกันนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วเป็นผู้ที่รับการซื้อแล้วนะครับออกมาจากอำนาจแห่งความผิดและความบาปความตายและการพิพากษาบัดนี้ถูกรวมเป็นธรรมิกชนไม่ต้องเรียกเซนต์หลุยส์ไม่ต้องเรียกเซนต์จอร์จไม่ต้องเรียกเซนต์แมรี่นะฮะเราเรียกเซนต์สรันเราเรียกเซนต์สรินมาศนะฮะและเซนต์ทุกคนเป็นเซนต์หมดเลยเพราะว่าเซนต์คืออะไรครับผู้ชอบธรรมเหตุฉะนั้นเมื่อเปาโลได้บอกกับพี่น้องชาวฟิลิปปีเรียนบรรดาธรรมิกชนเราเป็นธรรมิกชนไหมใช่และขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเรียกเลือกเรามารวมกันนะฮะเป็นกลุ่มชนของพระเจ้าเป็นคริสตจักรเพื่ออะไรครับเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จเพื่อร่วมขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับในประเทศไทยและในโลกนี้คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์จำได้ไหมขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยอันดีเลิศและรวมเราทั้งหลายอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าศิษย์ใหญ่บานคนหนึ่งชื่อแลนดี้ป๊อปนะครับมาเทศนาสหกิจคริสเตียนในประเทศไทยนะในการประชุมใหญ่นะก็ต้องประมาณ10ปีเสร็จละนะฮะ12ปีที่แล้วนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้วันหนึ่งนะฮะท่านท้อใจมากเลยเพราะว่าสมาชิกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรวมกันเลยครับมาถึงบอกว่าอาจารย์พวกเราจะลาออกอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกประมาณนี้เลยนะมาประท้วงบอกว่าโบสถ์ของเราเนี่ยมันไม่มีชีวิตชีวาเลยนมัสการพระเจ้าก็แบบจืดๆสังกตายนะครับทุกอาทิตย์มาก็เหมือนเดิมโบสถ์เราไม่มีการเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับครูระวีก็ไม่รู้ไปไหนนะครับอบรมก็ไม่ได้อบรมสอนก็อยากสอนบ้างไม่สอนบ้างนะครับหรือคิดจักของเราสามัคคีธรรมก็ไม่ค่อยมีต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปวันอาทิตย์มาเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่รู้จะคุยกับใครพูดกับใครอาจารย์ทำไมพวกเรา
โบสถ์เราอ่อนแอจังเลยโบสถ์เราไม่มีชีวิตชีวาอย่างนี้พวกเราขอลาออกพวกเราขอไปละอาจารย์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพวกคุณคิดว่าโบสถ์เราควรจะเป็นยังไงล่ะครับสมาชิกก็บอกว่าอาจารย์โบสถ์เราเนี่ยสมาชิกต้องร้อนรนสมาชิกต้องเอาจริงเอาจังต้องเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรามีชั้นระวีมานมัสการอย่างไรชั้นระวีต้องเต็มอย่างนั้นเราต้องสามัคคีทำกันพอโบสถ์เลิกแล้วไม่ใช่ต่างคนต่างไปแต่คุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอยากได้อย่างนี้ก็ประท้วงอาจารย์หลายอย่างเลยอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าคุณสามารถหาโบสถ์แบบนี้แถวสมุดโทรศัพท์ได้ไหมแถวสมุดหน้าเหลืองมีไหมเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วมันจะเกิดขึ้นที่ไหนมันต้องเกิดขึ้นที่นี่อาจารย์บอกขอบคุณมากที่คุณตอบคำนี้คุณรู้ไหมคนที่จะทำให้สิ่งที่คุณพูดสำเร็จได้ก็คือพวกคุณทั้งหลายนี่แหละศิษยาภิบาลก็เลยบอกนะฮะกับผู้มาประท้วงบอกว่าพี่น้องสิ่งพี่น้องพูดตรงเป๊ะเลยแต่ว่าผมทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันเอาไหมที่คุณพูดทั้งหมดเลยมันจะเกิดขึ้นในโบสถ์ของเราหากทุกคนทำไมครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องครับจากนั้นพี่ต้นมาขอบคุณพระเจ้าคนกลุ่มนี้กลายเป็นคนกลุ่มที่นะครับร้อนรนเอาจริงเอาจังเป็นคนที่กระตือร้นร่วมกับศิษยาภิบาลและบัดนี้คริสตจักรพารามิเตอร์นะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกหลายพันคนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใจของสมาชิกเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าอยู่แล้วเช่นเดียวกันครับผมอยากนำพระพรของพระเจ้าอย่างนี้มาสู่คริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีของเราที่นี่พระธรรมฟิลิปปีที่ได้อ่านนำเมื่อกี้นี้นะครับเปาโลกำลังพูดกับพี่น้องชาวฟิลิปปีพี่น้องครับคริสตจักรแห่งนี้เปาโลเขียนจดหมายไปถึงเขานะครับเพื่อสิ่งแรกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณพี่น้องชาวคริสตจักรฟิลิปปีเพราะว่าคริสตจักรแห่งนี้นะครับได้มีส่วนร่วมกับเปาโลตั้งแต่วันแรกที่เปาโลนะครับไปที่เมืองฟิลิปปีจริงๆแล้วเปาโลไม่ได้ตั้งใจจะไปฟิลิปปีเปาโลตั้งใจจะไปประกาศที่นะครับเอเชียนะเอเชียอาจจะมาถึงประเทศไทยก็ได้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนั้นประเทศไทยยังไม่เกิดนะฮะแต่หมายกำลังจะบอกว่าอยากจะมาเอเชียแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เขาได้รับนิมิตจำได้ไหมชายชาวมาซิโดเนียกวักมือเรียกบอกว่าเชิญมาที่นี่เชิญมาที่นี่เชิญมาที่นี่นะครับสุดท้ายเปาโลนะครับปรึกษาทีมงานพระคัมภีร์พระธรรมกิจการ16บอกว่าเราได้เห็นแน่แล้วว่าพระเจ้านำหมายว่าปรึกษาหารือกันคุยกันแล้วกับทีมในที่สุดทำไมครับข้ามฟากหมายถึงไปถึงนู่นเลยครับยุโรปใต้อัศจรรย์ครับขอบคุณพระเจ้าไปถึงที่นั่นคริสตจักรเกิดขึ้นมีกลุ่มชนที่หิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าเปาโลได้เทศนาพระคำของพระเจ้าและมีคนกลับใจรับเชื่อต่อมาได้กลายเป็นคริสตจักรคริสตจักรแห่งนี้มีอายุประมาณ10ปีที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้คริสตจักรแห่งนี้อายุ10ปีแล้วแต่เป็นคริสตจักรที่กำลังเกิดผลกำลังเติบโตคริสตจักรเน็กซัสของเรากี่ปีแล้วครับอาจารย์5ปีโอ้โหขอบคุณพระเจ้า5ปีนะฮะเราแซงฟิลิปปีแล้วนะครับนะ5ปีเรากำลังเกิดผลเรากำลังจะออกลูกใช่ไหมเรากำลังจะไปนะอีกหลายกลุ่มเลยแต่ว่าคริสตจักรฟิลิปปีในเวลานั้นนะกำลังเติบโตกำลังเกิดผลนะครับนะในแคว้นมาซิโดเนียพี่น้องที่รักและพระธรรมฉบับนี้เปาโลกำลังแนะนำว่าคริสตจักรต้องก้าวหน้าต่อไปคริสตจักรต้องลุดหน้าต่อไปทำภารกิจของพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะว่าเป็นคริสตจักรเหมือนต้นแบบเลยกลายเป็นฟิลิปปีโมเดลก็เลยอยากจะนำมาหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าคริสตจักรของเราจะเรียนแบบคริสตจักรฟิลิปปีและให้คริสตจักรของเราเคลื่อนไปข้างหน้าและก็เกิดผลดีมีคำว่าชื่นชมยินดี16ครั้งพี่น้องครับถ้าชีวิตไม่มีความชื่นชมยินดีอ่านฟิลิปปีแล้วจะทำไมครับจะชื่นชมยินดีบอกคนข้างๆชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาพระคัมภีร์ข้อไหนฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บทที่4ข้อ4นะชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนะพี่น้องครับให้เราชื่นชมยินดีเพราะว่ามีถึง16ครั้งและเวลาเดียวกันนะครับพระธรรมเล่มนี้เนี่ยมีคำว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นะครับ39ครั้งว้าวหมายถึงว่าเปาโลต้องการที่จะหนุนใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีพระเยซูคริสต์คือเจ้านายของเราพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์และขอบคุณพระเจ้าที่เปาโลย้ำนะครับในพระธรรมเล่มนี้แต่อย่างไรก็ตามครับชื่อเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีของเราพี่น้องที่รักพระชนะของพระเจ้าซึ่งเปาโลได้เขียนถึงพี่น้องชาวฟิลิปปีเนี่ยได้เห็นถึงลักษณะของคริสตจักร
ที่เกิดผลและก็เป็นพรนะฮะเปาโลได้พูดถึง4อย่างด้วยกันทั้ง4บทเลยนะครับอยากจะนำมาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าสิ่งที่เปาโลพูดว่าคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรเป็นอย่างไรประการแรกคริสตจักรที่มีใจร้อนรนประกาศพระเยซูคริสต์คริสตจักรฟิลิปปีเป็นแบบอย่างของการมีใจร้อนรนประกาศพระเยซูคริสต์เพราะอะไรครับข้อความที่เปาโลเขียนนะในฟิลิปปีบทที่1ข้อ5ข้อ6นะครับอ่านด้วยกันบนจอเปาโลบอกว่าอย่างนี้เพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับพี่น้องเปาโลได้บอกกับพี่น้องชาวฟิลิปปีว่าตั้งแต่วันแรกที่เปาโลเหยียบย่างเข้ามาในเมืองฟิลิปปีพี่น้องชาวฟิลิปปีนะครับมีส่วนร่วมกับเปาโลตั้งแต่วันแรกเลยในการประกาศข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้าคริสตจักรแห่งนี้มีกลุ่มผู้หญิงนะครับเริ่มต้นก่อนเลยฮะกลุ่มสตรีผู้นำกลุ่มชื่อนางลิเดียนางลิเดียเป็นผู้นำกลุ่มสตรีที่มีใจร้อนรนณริมฝั่งแม่น้ำกลุ่มสตรีเหล่านี้กำลังทำไมครับอธิษฐานกันอยู่กำลังรวมคุยกันอยู่นะครับแต่คนเหล่านี้ไม่เคยรู้จักพระเยซูคริสต์นะครับนางลิเดียเป็นนักธุรกิจยิวที่มาจากเมืองทิยาทิราและเธอได้มีใจร้อนรนหิวกระหายพระเจ้าเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในชีวิตแต่ว่าเธอยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ในสุดเปาโลได้เดินทางไปยังเมืองฟิลิปปีเห็นกลุ่มเหล่านี้จริงๆแล้วเปาโลก็อยากจะไปอธิษฐานนะครับหาที่เงียบๆหาสงบอธิษฐานแต่ว่าเห็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเปาโลก็เข้าไปที่นั่นหลังจากนั้นทำไมครับเปาโลก็ไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์อัศจรรย์ครับพี่น้องกลุ่มสตรีเหล่านี้ต้อนรับพระเยซูฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่านางลิเดียนะครับเธอเป็นนักธุรกิจหญิงนะมีอาชีพขายผ้าสีม่วงผ้าสีม่วงเนี่ยจะเป็นผ้าของพวกคนชั้นสูงนะหรือกษัตริย์หรือเจ้านายหรือผู้มีฐานะนะครับจะใช้กันดังนั้นเธอเป็นเหมือนนักธุรกิจระดับสูงนางลิเดียคนนี้ก็มีใจร้อนรนนะครับเธอก็ได้ทำไมครับประกาศเป็นพยานกับเพื่อนนักธุรกิจหญิงด้วยกันขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ลิเดียเริ่มเป็นพยานขอบคุณพระเจ้านะครับเพื่อนนักธุรกิจหญิงของเธอก็มารู้จักพระเจ้าเดี๋ยวจะบอกนะครับคนเหล่านี้เป็นใครบ้างหลังจากนั้นสามีเธอก็รับเชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นคนในครอบครัวเธอก็รับเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องนักธุรกิจประกาศกับนักธุรกิจเอเมนเนาะขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะรู้เรื่องเดียวกันคุยเรื่องหุ้นกับอาจารย์มโนได้ไหมได้ครับแต่ไม่รู้เรื่องเลยแต่นักธุรกิจคุยกันรู้เรื่องดีใช่ไหมครับพี่น้องเห็นไหมฮะพระเจ้าทรงโปรดให้นะครับคนแต่ละประเภทนะฮะสามารถจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันนำเสนอพระกิตติคุณนะฮะท้าทายคนให้มารู้จักพระเจ้านักธุรกิจคุยกับนักธุรกิจได้ดีและเข้าใจหุ้นมันขึ้นไปยังไงหุ้นตกไปยังไงไปกู้เงินไปยังไงใช่ไหมครับโอดีแบงก์เป็นไงติดตัวแดงไปยังไงนะครับการขยายตลาดไปยังไงอันนี้คือทำไมครับสิ่งที่นักธุรกิจได้รู้และคุยกันดีขณะที่ทำไมครับนักธุรกิจบางคนกำลังท้อใจแต่ว่ามีใครบางคนที่รู้จักพระเจ้าแบ่งปันเป็นพยานแล้วก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์สามารถช่วยได้ใช่ไหมฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มารับเชื่อพระเยซูคริสต์เห็นไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้านั่นนางลิเดียเป็นตัวอย่างนะครับนักธุรกิจหญิงที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์ข้าราชการเป็นไงครับข้าราชการที่มีใจร้อนรนนะฮะหลังจากที่เปาโลนะครับได้ประกาศที่เมืองฟิลิปปีปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นทาสสาวผีหมอดูนะครับที่เข้าสิงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ทำนายทายทักให้นายของตนเนี่ยนะฮะได้รับประโยชน์อย่างมากมายผู้หญิงคนนี้ได้ตามเปาโลไปเดินไปนะครับแล้วบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะคนในเมืองนั้นแตกตื่นแล้วก็จับเปาโลเข้าไปติดคุกนะครับไปสืบสวนสอบสวนว่าเอ๊ะคนนี้มายุยงประชาชนคนนี้มาทำให้นะครับเมืองนี้วุ่นวายในที่สุดนะครับเปาโลอยู่ในคุกในคืนนั้นแต่อัศจรรย์ครับพี่น้องคุกขังเปาโลได้แต่ขังการนมัสการพระเจ้าได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับคืนนั้นเปาโลซีลาสแล้วก็ทีมงานใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกอะไรคุกแตกเลยคืนนั้นคุกแตกนะคุกสะเทือนสะท้านประตูคุกเปิดหมดทุกบานเลยโซ่ทำไมครับที่จองจำอยู่หลุดหมดเลยนายคุกเห็นดังนั้นทำไมครับประหลาดใจอัศจรรย์ใจจริงๆแล้วนะครับเขาคิดว่านักโทษหนีไปหมดแล้วเขาอดาบขึ้นมาทำไมครับกล่าวว่าที่จะปาดคอตัวเองนะฮะฆ่าตัวตายเพราะว่ายังไงก็ต้องถูกประหารชีวิตแน่นอนนายคุกคนนี้เป็นข้าราชการนายคุกคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรมที่ส่งมาดูแลนะครับพันธกิจเรือนจำอยู่ที่เมืองฟิลิปปีพี่น้องที่รัก
คืนนั้นเองนายคุกมีประสบการณ์คืนนั้นเองนายคุกกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกอะไรครับกิจการ16 31บอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดทั้งครอบครัวของท่านขอบคุณพระเจ้านั้นหมายความว่านายคุกนะครับและครัวเรือนของเขานะกลับใจเชื่อพระเยซูลุกขึ้นรับบัพติศมาในความหมายก็คือคนทั้งครอบครัวเห็นไหมฮะเมื่อได้เห็นอัศจรรย์ได้เห็นการประกาศของเปาโลด้วยการอัศจรรย์พี่น้องที่รักผมเชื่อว่านายคุกที่ควบคุมนักโทษอยู่ตัวเขาเองนะครับไม่มีโซ่ผูกตัวอยู่เหมือนนักโทษแต่นายคุกมีโซ่แห่งความบาปผูกชีวิตของเขาอยู่เขาก็อยากจะหลุดพ้นเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเขาก็มีความทุกข์ใจแต่ในสุดข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในคืนนั้นทำให้เขากลับใจไม่เพียงแต่เท่านั้นครอบครัวเขากลับใจภรรยาเขากลับใจลูกๆเขากลับใจโอ้พี่น้องอยากจะเห็นอย่างนี้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าผมได้มีโอกาสไปเทศนากับกลุ่มพี่น้องพันธกิจเรือนจำอัศจรรย์ครับพี่น้องกลุ่มพันธกิจเรือนจำนะครับได้มากลับใจบรรดาผู้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมทำไมฮะได้มากลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าหน้าที่เรือนจำคนหนึ่งเป็นพยานบอกว่าอย่างนี้เขาแอบดูนักโทษนักโทษนะครับมีโซ่ติดอยู่ที่ขานักโทษชูมือทำไมครับฮาเลลูยานมัสการพระเจ้าดูมันเหมือนมีความสุขแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้คุมนะเนี่ยบ้านเรานี่แหละที่กรุงเทพนี่แหละเขาอิจฉาครับเขาอิจฉานักโทษที่เห็นนักโทษทำไมฮะนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าทั้งที่มีโซ่ทำไมครับผูกอยู่ที่ขาของเขาแต่นักโทษทำไมครับไปแกรกแกรกแกรกใช่ไหมมีโซ่เดินไปแต่ทำไมครับจิตใจของนักโทษโอ้ยินดีแต่นายคุกกับทำไมฮะกับมีความทุกข์ในจิตใจวันหนึ่งนะใกล้จะเกษียณนายคุกถามอาจารย์สุนทรผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าอาจารย์ผมจะเชื่อพระเยซูได้ยังไงฮาเลลูยาพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งไม่ได้เปิดตัวตอนนั้นนะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับเขานะฮะในสุดขอบคุณพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปทุกที่เลยเจ้าหน้าที่ราชการคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยกันใช่ไหมครับมันก็เกิดทำไมฮะเกิดใจแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองแล้วก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์พี่น้องครับไม่ต้องอายที่จะพูดกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคนระดับใหญ่โตนะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในสิ่งที่เราแสดงออกแล้วขอบคุณพระเจ้าครับบางทีผมไปกรมศาสนาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมโอเคเราก็ไปจัดเลี้ยงนะฮะในวันคริสต์มาสบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่แล้วก็ทำไมครับเขาก็นั่งกัน2โต๊ะ3โต๊ะเราจะรับประทานอาหารผมบอกว่าท่านครับเอางี้ดีไหมครับนะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสขออนุญาตที่จะอธิษฐานอวยพรพวกท่านดีไหมครับนะเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสขอท่านก้มศีรษะลงนะครับเราจะขอพรให้ท่านทุกคนพนมมือใหญ่เลยนะเราก็ทำไมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้วันคริสต์มาสลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาในโลกนี้พระองค์มาตายไถ่บาปมนุษย์เราทุกคนพระมนุษย์เราทุกคนเป็นคนบาปเจ้าหน้าที่ทุกคนพระเจ้าก็ได้แต่งตั้งไว้ให้เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานต่างๆของราชการแต่พระเยซูก็รักเขาเหมือนกันขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรให้หน้าที่ของการเขาเจริญก้าวหน้าให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์รักเขาอธิษฐานนะครับประมาณ 3-4 นาทีกำลังประกาศข่าวประเสริฐด้วยคำอธิษฐานพอพูดไปเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกสาธุไม่เป็นไรโอเคไหมไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยทำไมครับได้มีโอกาสอธิษฐานได้มีโอกาสประกาศเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่งเราไปเยี่ยมท่านนายกพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะตอนที่ท่านรับตำแหน่งใหม่ๆนะครับเราก็ไปคาทอลิกก็เอากระเช้าไปสภาก็เอาผลไม้ไปจามโนถือพระคัมภีร์ไปเลยฮะปกหนังขอบทองนะฮะเอาไปจริงๆต้องสแกนเนาะแต่ว่าเขาเลือกเป็นสมบัติของเราเอาไปหลังจากนั้นมอบนะฮะมอบให้ท่านท่านก็ให้เลขารับไว้พอรับเสร็จพวกเขาบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ให้ด้วยนะนั่นไบเบิลใช่ไหมผมบอกครับท่านนี่เป็นไบเบิลให้ท่านเล่มแรกเลยขอบคุณพระเจ้านะไม่รู้นะท่านได้อ่านหรือเปล่าแต่อย่างน้อยใช่ไหมเรามีโอกาสอ้าวจริงๆนะเรารักเรานับถือฮะเราให้สิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมพี่น้องเหมือนกันครับเขตก็ดีนะครับนะสอนอต่างๆก็ดีคริสต์มาสโอกาสดีนะครับไปเยี่ยมเขาเอากระเช้าไปให้แล้วก็ทำไมครับแสดงความนับถือขอบคุณมากที่คุณดูแลเขตของเราขอบคุณมากนะฮะที่ความปลอดภัยที่เกิดนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับคุณรู้ไหมฮะผู้กำกับก็ดีผู้อำนวยการเขตก็ดีเข้าใจเจตนารมณ์ของเราและเราอวยพรพวกเขาเขามีท่าทีที่ดีกับเรามากเพราะอะไรฮะเพราะว่าคริสตจักรแสดงความนับถือต่อผู้คนเหล่านี้เขาต้องการพระเยซูไหมพี่น้องต้องการเหตุฉะนั้นนะครับขอให้เราทุกคนนะครับสามารถแสดงออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครก็ตามนะครับที่เราจะเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นข้าราชการก็ประกาศกับข้าราชการเดี๋ยวนี้นะฮะข้าราชการเกษียณเยอะมากเลยขอบคุณพระเจ้านะครับหลายคนมารับใช้พระเยซูคริสต์ในพลในพันนะครับจะได้ตำแหน่งสูงเดี๋ยวนี้มารับใช้พระเจ้าด้วยกัน
ำลังมาเป็นนักศึกษาของเราก็มีใช่ไหมมาเรียนก็มีใช่ไหมทั้งภาคค่ำก็มีขอบคุณพระเจ้ากำลังทำไมครับใช้โอกาสเกษียณอายุรับใช้พระเจ้าดังนั้นหนุนใจพี่น้องครับชาวบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องถ้าสาวหมอดูเมื่อเขากลับใจเมื่อเขาทำไมครับเห็นฤทธิ์อำนาจผ่านทางเปาโลนะเขาก็เดินไปใช่ไหมครับตามเปาโลไปนะพระคัมภีร์บอกนะฮะกุ้นง่านใจในที่สุดทำไมครับผู้หญิงคนนี้ได้กลับใจและคนในเมืองนั้นก็แปลกประหลาดใจว่าเอ๊ะคนนี้เคยทำไมครับเป็นคนอยู่ในเวทมนต์คนนี้อยู่ภายใต้อำนาจของหมอผีแต่ทำไมครับวันนี้ผู้หญิงคนนี้กลับมาตามเปาโลขอบคุณพระเจ้าฤทธิ์อำนาจแห่งข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เอเมนไหมพี่น้องรู้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าคุณแม่ผมเป็นชาวบ้านอายุ90แต่ว่าตอนที่คุณแม่อายุ60แม่บอกว่าไอ้หนูเรียกเราใช่ไหมแม่แก่แล้ว60แล้วนะรับเชื่อพระเยซูของยากแหละเพราะทำไมครับแม่ก็ทำบุญสุนทานทอดกฐินนะฮะคนในหมู่บ้านทำไมครับเดี๋ยวเจ้าอาวาสจะว่าเอาเดี๋ยวทำไมครับผู้ใหญ่บ้านจะว่าเอาเดี๋ยวกำนันไม่พอใจผมบอกแม่ถ้าแม่ตายแล้วนะฮะจะไปสวรรค์นะฮะแต่ถ้าคนเหล่านี้จะฉุดแม่ไม่ให้แม่ไปสวรรค์นะแม่จะเอายังไงนะแม่จะฟังเขาหรือแม่จะฟังในสิ่งที่ลูกกำลังแบ่งปันข่าวประเสริฐกับแม่แม่เอายังไงดีในที่สุดขอบคุณพระเจ้าคุณแม่รับพระเยซูคริสต์จากคนที่ทำไมครับขี้โลกนะฮะออดออดแอดแอดตั้งแต่สาวๆเลยครับเป็นคนป่วยมากเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้90ยังแข็งแรงดียังยึดพื้นเลยเอเมนขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมโทรคุยกันทำไมครับทุกครั้งเลยนะแม่จะหนุนใจผมแม่จะหนุนใจผมแม่มารับเชื่อตอนที่แม่อายุ60วันนี้90ขอบคุณพระเจ้าคนขี้โลกนะครับเรียกว่าขายไร่ขายนาเพื่อรักษาแม่ฮะแต่วันนี้ทำไมครับแข็งแรงนะเป็นกองอธิษฐานสำหรับงานพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากเลยดังนั้นพี่น้องครับนะเราคุยกันแบบทำไมครับชาวบ้านแม่ก็คุยแบบตรงไปตรงมานะพระบอกว่าอะไรครับถ้าตายไม่ให้มาเผาที่วัดแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาศพแม่ลอยน้ำไปผูกไว้หน้าวัดถ้าพระลงมาอาบน้ำทำไมครับเดี๋ยวพระกลัวไอ้เรื่องจริงนะคุยกันเลยนะครับเพราะว่าเคยพาไปแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยไล่ตะเพิดผมเลยนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเราได้เห็นใช่ไหมครับว่าวิถีแบบชาวบ้านพระเจ้าก็นำใช่ไหมครับให้กลับใจแม่ก็เป็นพยานแม่ก็ทำไมมีใจร้อนรนในการที่จะนำคนรู้จักพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมฤทธิเดชแห่งข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เนี่ยนะที่อาจารย์สรันได้ท้าทายพวกเราเมื่อกี้นะฮะถึงเรื่องอะไรครับอธิษฐานเผื่อพี่น้องสิบชื่อรู้ไหมครับวันที่เขาเปิดอบรม OA Operation Andrewนะครับภาค12เนี่ยจัดที่แถวโบสถ์บางพลีนะครับวันนั้นผมก็ไปเทศนาตอนบ่ายพอดีเลยหลังจากนั้นผมอยู่ด้วยกับเขานะครับปรากฏว่าขณะที่เรากำลังคุยกันปุ๊บมีคนหนึ่งพาผู้หญิงคนหนึ่งมาเลยนะฮะไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่มากับทีมมาถึงบอกอาจารย์ผู้หญิงคนนี้อยากรับเชื่อพระเยซูผมบอกเอ้าทำไมต้องมาหาผมอ่ะคุณก็นำเลยบอกไม่เป็นไรให้อาจารย์นำรับเชื่อนะครับก็อยากรับเชื่อกับอาจารย์บอกเอามานะเชิญมาเลยนะครับผมอธิษฐานผมก็พูดเป็นพยานสั้นๆนะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแล้วก็ทำไมครับนำให้เขารับเชื่อพี่น้องครับผมบอกว่าพูดตามผมนะฮะข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเอาใหม่เอาใหม่พระเยซูพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเอาใหม่พี่น้องครับสู้กันอยู่พักหนึ่งจริงๆนะฮะตอนหลังผู้หญิงคนนี้หลุดมาได้พระเยซูออกมาได้ผมถามว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันมีอะไรไม่รู้มาอุดปากมันมีอะไรไม่รู้นะครับมายันไว้ไม่ให้พูดนะพระนามพระเยซูแต่ขอบคุณพระเจ้าฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐใช่ไหมทำให้ทำไมครับผู้หญิงคนนี้รับพระเยซูเห็นไหมขอบคุณพระเจ้าที่จริงแล้วเรากำลังอบรมใช่ไหมกับพี่น้องคริสเตียนนะแต่เขาตามมาเขามาขอรับเชื่อพระเยซูดูสินะฮะพระเจ้าเนี่ยกำลังทำงานในสังคมนะครับมีความต้องการข่าวประเสริฐเยอะมากเลยดังนั้นหนุนใจพี่น้องให้มีใจร้อนรนอะไรครับประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจผู้หญิงนะครับประกาศกับผู้หญิงเก่งมากผู้หญิงคุยได้สารพัดเรื่องเลยใช่ไหมน้องคุยเรื่องอเจ้าก็ได้ใช่ไหมนะบุพเพสันนิวาสก็โอเคจบไปแล้วเมีย2018จบไปแล้วเอาอะไรอีกอะนะสารพัดเลยใช่ไหมแล้วคุยได้สารพัดเรื่องเลยแต่คุยเรื่องพระเยซูอายฮะต่อไปนี้ทำไมครับไม่อายเปาโลบอกเลยครับข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชขอบคุณพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชพี่น้องครับคนต้องการข่าวประเสริฐขอบคุณพระเจ้านี่คือลักษณะของคริสตจักรที่เกิดผลและเป็นพรนะครับประการแรกก็คือสมาชิกมีใจร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐลักษณะที่2ครับพี่น้องก็คือคริสตจักรที่มีใจรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์คริสตจักรที่มีใจรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกอะไรครับอ่านพร้อมกันนะข้อพระคัมภีร์บอกว่าท่านจงมีน้ำใจเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์
ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์เปาโลกำลังยกภาพพระเยซูคริสต์เจ้าถ่อมใจรับใช้มนุษย์และเปาโลได้ยกชีวิตของคนสองคนนะครับที่ปรากฏในฟิลิปปีบทที่2 2คนนั้นคือทิโมธีและเอปาโฟติทัสนะครับมีชื่อนะฮะมาบนจอนะครับชื่อชายหนุ่ม2คนนี้น่าสนใจครับพี่น้องนะครับที่เปาโลกำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์ก่อนเป็นแบบของการรับใช้และเปาโลกำลังเอ่ยชื่อของคนหนุ่ม2คนคนหนุ่มคนแรกเปาโลได้เอ่ยชื่อเขาคือทิโมธีทิโมธีเป็นลูกหลานคริสเตียนนะครับใน2ทิโมธีบทที่1เนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าแม่ชื่อยูนิสยายชื่อโลอิสใช่มั้ยฟิลิปปีนะฮะที่เอ่ยชื่อทิโมธีรายละเอียดอยู่ใน2ทิโมธีบทที่1นะครับข้าพเจ้าเชื่อว่าความเชื่อของท่านที่มีอยู่ในโลอิสในยูนิสนะทั้งแม่และทั้งยายเป็นคนที่มีใจรักพระเจ้าและได้สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ทิโมธีเปาโลได้ชมเชยเปาโลได้หนุนใจนะครับว่าลูกหลานคริสเตียนคนนี้ติดตามรับใช้พระเจ้าไปกับเปาโลไปที่ไหนก็แล้วแต่ทิโมธีไปด้วยไหมขอบคุณพระเจ้าในส่วนเด็กหนุ่มคนนี้ได้กลายเป็นผู้ติดสอยห้อยตามเปาโลไปที่ไหนก็ไปด้วยเขาเรียนรู้ประสบการณ์ในการประกาศข่าวพระเพราะเขาได้กลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นคนหนุ่มที่มีใจรับใช้คุณแม่คุณยายปลูกฝังความเชื่อให้กับเขาผมเลยอยากหนุนใจครับแม่กับยายนะครับย่านะกับป้ากับน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับกลุ่มสตรีสอนลูกหลานอธิษฐานเผื่อลูกหลานในทางของพระเจ้าให้เขาเหมือนทิโมธีที่มีใจทำไมครับรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าทิโมธีชื่อดีมากครับแปลว่าถวายเกียรติพระเจ้าทิโมธีนะแต่ว่าเอปาโพดิตัสคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่กลับใจเขาเคยกราบไหว้รูปเคารพมาก่อนนะเขาเคยเป็นลูกศิษย์เทพเจ้าเทวีที่ชื่ออัปโรไดนะฮะเอปาโพดิตัสชื่อเขาน่ารักดีครับชื่อแปลว่าคนหนุ่มรูปหล่อชื่อแปลว่าคนน่ารักนะฮะบอกกับคนข้างๆได้ไหมฮะคุณคือเอปาโพดิตัสคุณคือเอปาโฟนิตัสคนรูปหล่อไงคนน่ารักนะขอบคุณพระเจ้านะชื่อมีความหมายดีนะครับแต่ว่าคนคนนี้เคยเป็นทำไมครับคนที่ไหว้รูปเคารพมาก่อนคนนี้เคยอยู่ในศาสนาของกรีกมาก่อนหรือเทพเจ้าแห่งกรีกนะฮะหรือโรมก็ได้นะครับอัปโรไดหรือเทวีอาร์เทมิสเทวีวีนัสหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นเทพแห่งกรีกและก็โรมในยุคโบราณแต่ขอบคุณพระเจ้าคนเหล่านี้ได้กลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์คนหนุ่มคนนี้ได้มาหาพระเยซูคริสต์และมีใจร้อนรนเห็นไหมครับในคริสตจักรบางทีมีลูกหลานคริสเตียนในคริสตจักรมีทำไมครับคนหนุ่มกลับใจใครเป็นคนหนุ่มกลับใจมาเชื่อพระเยซูคนแรกยกมือครับหมายว่าในครอบครัวฮะคุณมาจากครอบครัวไม่เป็นคริสเตียนยกมือโอ้ยขอบคุณพระเจ้าใครมาจากครอบครัวคริสเตียนยกมือมีบ้างขอบคุณพระเจ้าส่วนใหญ่ทำไมครับเป็นพี่น้องที่มารับเชื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหมเป็นประสบการณ์ส่วนตัวพี่น้องคล้ายๆกับอะไรครับเอปาโพดิตัสขอบคุณพระเจ้าเขามีใจรักมีใจร้อนรนอยากรับใช้ติดตามเปาโลนะครับในการรับใช้พระเจ้าและที่สุดคิดจากฟิลิปปีส่งชายหนุ่มคนนี้ทำไมครับไปนะครับสนับสนุนงานของเปาโลเมื่อเปาโลติดคุกอยู่ที่กรุงโรมเอปาโพดิตัสได้มีส่วนรับใช้กับเปาโลในราชกิจของพระเจ้าพี่น้องที่รักไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มที่เกิดจากในครอบครัวคริสเตียนพ่อแม่รักพระเจ้าหรือไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มกลับใจมาเชื่อพระเยซูแต่ภายหลังผมเหมือนกันใช่ไหมมาเชื่อพระเยซูคนเดียวรับเชื่อพระเยซูแต่16เคยแบ่งปันกับพี่น้องแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าคนในครัวเรือน30คนเป็นคริสเตียนหมดละเอเมนพี่น้องจะเหมือนกันนะเอเมนไหมครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมขอบคุณพระเจ้านะครับอยากเห็นคนในครอบครัวของท่านนะครับผมมาเชื่อพระเยซูคนแรกเลยอายุ16วันนี้30คนในครอบครัวเป็นคริสเตียนเชื่อพระเยซูคริสต์เห็นไหมพระเจ้าให้เราเป็นคนแรกเอปาโพดิตัสก็คล้ายๆกันมั้ยใช่ไหมครับแบบเป็นคนแรกที่เขาได้กลับใจหลังจากนั้นคนในครัวเรือนของเขาก็มาเชื่อพระเจ้านั้นหนุนใจพี่น้องครับให้เรามีน้ำใจรับใช้เหมือนทิโมธีนะครับเหมือนกับเอปาโพดิตัสขอบคุณพระเจ้าและเปาโลได้พูดถึงคนหนุ่มเหล่านี้บอกว่าเขาเหล่านี้เป็นน้องเป็นเพื่อร่วมงานเป็นเพื่อนทหารเป็นผู้รับใช้แล้วเปาโลได้ใช้คำศัพท์ดีมากเลยผมเลยอยากจะเห็นคนในคริสตจักรของพระเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเอเมนคนที่คิดจักเป็นเหมือนเพื่อนทหารเอเมนเคียงบ่าเคียงไหลกับทีมผู้รับใช้ทีมผู้นำใช่ไหมครับเปิดคิดจักขยายงานของพระเจ้าใช่ไหมครับเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
พระราชกิจของพระเจ้ามันน่าตื่นเต้นครับคนหนุ่มๆสาวๆนะผมท้าทายให้รับใช้พระเจ้านะผม61รับเชื่อพระเยซูตั้งแต่16ตั้งแต่รับเชื่อพระเยซูวันแรกขอบคุณพระเจ้าถวายตัวกับพระเยซูเลยเพราะอะไรครับเคยบวชเนรมาก่อนใช่ไหมเคยคิดจะบวชไม่ศึกตั้งแต่เป็นเด็กนะนะครับเคยอยู่โรงพยาบาล300วันเดินไม่ได้แต่พระเยซูทำไมครับทำให้แข็งแรงยืนอยู่ต่อหน้าท่านในวันนี้ก็เลยบอกพระเยซูว่าพระเยซูครับชีวิตนี้เป็นหนี้พระองค์ค่าใช้จ่ายเป็นล้านนะถ้าต้องจ่ายนะครับเดินออกจากโรงพยาบาลตัวเฉยเลยไม่ได้จ่ายสักบาทเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนจ่ายให้หมดแล้วนี่เรื่องจริงครับเขาแซวเขาบอกว่าพระเยซูจ่ายให้หมดแล้วนี่เรื่องจริงครับพี่น้องไม่ได้จ่ายสักบาทเลย300วันเป็นล้านน่ะแต่โดยพระคุณพระเจ้าก็เลยสำนึกในพระคุณเลยรับใช้พระเยซูถวายตัวเลยกับพระองค์44ปี45ปีที่ตามพระเยซูรับใช้คนหนุ่มครับจนสาวถวายชีวิตให้กับพระเยซูรับใช้พระองค์ด้วยกันโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่ายินดีผมได้เห็นนะฮะทิโมธีก็ดีเอปาโพติสก็ดีคนเหล่านี้รับใช้เป็นคนที่อะไรฮะมีลักษณะ4อย่างน้ำใจเอาใจใส่ทุกสุขพี่น้องไม่แสวงหาผลประโยชน์นะครับอดทนเสี่ยงชีวิตเพื่อพี่น้องเห็นไหมครับนั้นเรามีนะข้อมูลตรงนี้ได้พูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเห็นไหมครับนั้นทิโมธีมีน้ำใจ2เอาใจใส่ทุกสุขของพี่น้องนะพระคัมภีร์ได้กล่าวเช่นนั้น3เป็นคนไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวแล้วก็4เขาเป็นคนที่อดทนและเสี่ยงชีวิตเพื่อพี่น้องก็คือเอปาโพดิทัสเขารับใช้จนกำลังทำไมครับเกือบจะตายอยู่แล้วแต่ว่ายังเอาจริงเอาจังนะในบทที่2ครับของพระธรรมฟิลิปปีนั้นเราได้เห็นนะครับนี่ตัวอย่างของชีวิตคนรับใช้พระเจ้าคนทุ่มเทเพื่อราชกิจของพระเจ้าก็เลยอยากหนุนใจพี่น้องว่าเรานะครับเรียนแบบชีวิตของนะคนหนุ่ม2คนนี้ร่วมรับใช้ด้วยกันกับคริสตจักรนะครับทิโมธีหลังจากนั้นเติบโตมาแล้วได้กลายเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรเอเฟซัสนั้นทิโมธีได้รับใช้นะครับทุ่มเทเต็มที่กับการงานของพระเจ้าเลยหนุนใจพี่น้องครับว่าคริสตจักรต้องการคนหนุ่มคนสาวรับใช้พระเจ้านะครับผู้สูงอายุอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอาจารย์ทำไมเน้นแต่คนหนุ่มนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าอะไรครับคนหนุ่มๆเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของคริสตจักรคริสตจักรวันนี้นะครับต้องการคนหนุ่มเพราะคนหนุ่มสาวกำลังใช้พลังไปในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องจริงไหมในยุคปัจจุบันใช่ไหมนะฮะนั้นคนหนุ่มสาวไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับโบสถ์กับงานรับใช้พระเจ้าแต่ผมกำลังท้าทายว่ากลับมาคนหนุ่มคนสาวนะฮะกลับมามีส่วนในงานรับใช้ไหมครับรับใช้หน้าเวทีมีเกียรติไหมขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับชีวิตนะฮะได้รับใช้ที่นี่นะฮะมีเกียรติกว่าเล่นในบาร์เยอะอ้าวใช่ไหมฮะกำลังนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและพ่อแม่นะครับสนับสนุนลูกหลานให้มาโบสถ์ให้รับใช้ในโบสถ์ติดตามนะครับมาโบสถ์ดีกว่าเขาเข้าบ่อนนะดีกว่าเขาเข้าบาร์บอเหมือนกันแต่มาโบสถ์ดีกว่านะฮะก็เลยอยากดูใจท้าทายนะครับลูกหลานที่เกิดในโบสถ์เติบโตในโบสถ์เนี่ยมักจะมีทักษะพิเศษพี่น้องเชื่อไหมขอเป็นพยานเล็กน้อยลูกผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับทำ PhD นะทำปริญญาเอกนะฮะทางด้านวิจัยเรื่องโรคเอสนะกับสถาบันนะโรคเอสในประเทศไทยนะครับน้องคนนี้นะพี่น้องเชื่อไหมฮะเขานำเสนอผลงานนะครับต่อหน้าปรมาจารย์ทั้งหลายที่จะให้คะแนนเขาน้องคนนี้นะครับตอนสมัยนั้นยังไม่ค่อยมี PowerPoint นะใช้แผ่นใสนะฮะคืองานวิจัยทั้งหมดถ่ายลงบนแผ่นใสแล้วก็ฉายบนจอน้องคนนี้ก็วางแล้ววางอีกวางแล้ววางอีกนะครับจนฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มอาจารย์ปรบมือนะครับบอกว่าโอ้โหเป็นการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมมากเลยหนูฝึกนานแค่ไหนลูกที่มานำเสนออ๋อหนูฝึกมา5ปีแล้วค่ะอะไรเธอมาเข้าโครงการนี้ไม่นานเองหนูฝึกที่โบสถ์ค่ะหมายความว่าอะไรทุกอาทิตย์ที่โบสถ์มีหนูเป็นคนปิ้งแผ่นใสค่ะใช่ไหมหมายว่าชีวิตที่โบสถ์ครับมีหน้าที่อะไรครับฉายแผ่นใสนะคนที่ฉายประจำเนี่ยหัวหางเนี่ยรู้หมดใช่ไหมพี่น้องจะกลับหน้ากลับหลังใช่ไหมจะตรงจะทำได้หมดเลยขอบคุณพระเจ้าชีวิตน่ารักมากเลยฮะน้องคนนี้นะฮะปริญญาเอกด็อกเตอร์นะทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอสดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นนะครับลูกหลานที่เติบโตมากับโบสถ์เห็นไหมครับพี่น้องนักดนตรีทั้งหลายใช่ไหมฮะที่อยู่ในวงการขนาดนี้ลูกหลานทั้งนั้นแหละลูกหลานอาจารย์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับนะก็ดีใจนะครับพี่โตอ่ะเป็นพยานเล็กน้อยใช่ไหมครับช่วยพ่อนะครับได้ตั้งหลายล้านนะหาเงินจากการเล่นดนตรีสร้างโบสถ์เห็นไหมขอบคุณพระเจ้าผมมีโอกาสเคยไปเทศนาที่โบสถ์คุณพ่อของท่านประทับใจครับลูกหลานเติบโตมากับโบสถ์ฝึกดนตรีในโบสถ์รับใช้พระเจ้าใช่ไหมฮะมีทักษะเห็นไหมครับพี่น้องหนุนใจนะครับลูกหลานให้เข้าสู่กระบวนการก
การฝึกชีวิตรับใช้ในคริสตจักรคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนใครครับเป็นเหมือนกับโลอิสยายของท่านยูนิสมารดาของท่านเอาจริงเอาจังอธิษฐานอธิษฐานเผื่อลูกหลานชีวิตจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ลูกหลานไม่เอาไหนเลยอธิษฐานเผื่อมันวันหนึ่งทำไมครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้มันย้อมผม7สีเหมือน7สีคอนเสิร์ตนะวันนี้มันเจาะหูเป็น10รูมั้ยแล้วแลบลิ้นมากระแปครับห่วงเต็มเลยโอ้โหทำไมครับจมูกจะเหมือกเหมือนกับทำไมฮะอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นห่วงเต็มไปหมดเลยสักทำไมครับโอ้โหลายมังกรด้วยนะครับพอเปิดเสื้อมาโอ้โหดูไม่ได้เลยพี่น้องครับรักเขารักตัวตนของเขาอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมบ้างแต่อย่าเกลียดลูกอธิษฐานเผื่อมันวันหนึ่งทำไมครับมันกลับใจวันหนึ่งมันเปลี่ยนชีวิตนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในงานพระเจ้าหนุ่มสาวมากมายวันนี้นะครับที่เราได้เห็นนะครับพระเจ้าพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตวันนี้อยู่แถวหน้าในงานรับใช้พระเจ้าถ้าคุณรู้จักศิษยาบาลบางคนนะฮะผมเป็นครูสอนมาแล้ว30กว่าปีที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมหลายคนนะครับชีวิตเรียกว่ากับพระเจ้านี่ไม่เอาเลยครับปิดประตูแต่เมื่อพระเจ้าเรียกชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรครับคำอธิษฐานของแม่คำอธิษฐานของพ่อคำอธิษฐานของคนที่รักและห่วงใยเขามีพลังเปลี่ยนเขาได้เอเมนขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับลักษณะของคริสตจักรเกิดผลและเป็นพรนะครับประการต่อมาเป็นสิ่งที่สอนใจเราก็คือคริสตจักรต้องเรียนรู้น้ำพระทัยพระเจ้ารอเรือที่3เรียนรู้น้ำพระทัยพระเจ้าข้อความที่ฟิลิปปีบท3ข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์รู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นรู้ไหมครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระเยซูคริสต์ผมได้บอกแล้วพระเยซูคริสต์ปรากฏ39ครั้งในพระธรรมฟิลิปปีดังนั้นพระเยซูคริสต์คือองค์ผู้เป็นเจ้าที่เปาโลได้ถวายชีวิตแล้วกับพระองค์เปาโลบอกว่าเขาต้องการรู้จักพระเยซูไม่เพียงแต่เท่านั้นต้องการรับฤทธิ์เดชประสบการณ์ที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายและพร้อมจะร่วมทุกข์กับพระเยซูพี่น้องอยากเป็นอย่างนี้ไหมครับอยากจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าอยากรู้จักพระเยซูรู้จักพระเยซูผ่านอะไรครับผ่านพระวจนะอ่านพระคำพระเจ้าทุกวันเอเมนไหมรู้จักพระเยซูนะพี่น้องนะครับอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันจะรู้จักพระเยซูผ่านพระวจนะนั้นถ้าเป็นคริสเตียนไม่ชอบอ่านพระวจนะนะพี่น้องอาจจะเป็นนะครับเหมือนกับพี่น้องฟิลิปปีกำลังเผชิญมี4อย่างครับตรงนี้บนจอนะฮะนะครับพี่น้องฟิลิปปีเปาโลหนุนใจครับขอบคุณพระเจ้าเขาไม่โอนอ่อนต่อพวกสอนผิดเปาโลบอกว่าให้พี่น้องฟิลิปปีนะครับต่อสู้กับพวกลัทธิสอนผิดในยุคนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านอสติกคือนิยมความรู้คนเหล่านี้จะมาบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าคนเหล่านี้จะมาบอกเลยฮะโอ้ยไม่คุณเชื่อพระเยซูนี่นะครับนะฮะพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะที่สุดยอดเป็นซุปเปอร์แมนคนหนึ่งนะแต่ว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรอกคุณรู้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะนอสติกแต่สมัยนี้คนที่มาต่อสู้นะครับพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเช่นพยานพระยะโฮวาเจอไหมครับที่ไปเขาเรียกหอสังเกตการนะฮะเวกอัพตื่นเถิดเห็นไหมครับจะมีผู้หญิงกลางร่มมานะครับแล้วก็มาให้หนังสือเสร็จแล้วขอ10บาทใช่ไหมครับแล้วก็คุยกับคุณหลังจากนั้นก็ไปนะฮะแล้วชวนไปนะครับพยานพระเยโฮวาคนเหล่านี้ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพี่น้องก็เห็นหนุ่มๆแต่งตัวหน้าตาดีไหมฮะมีป้ายดำๆขี่จักรยานมาก่อนนะฮะใช่ไหมครับก็คือมอร์มอนเน้นใครครับโจเซฟสมิธใช่ไหมครับพระเยซูเหรอโอเคแต่ว่าโจเซฟสมิธเป็นศาสดาสุดท้ายสิทธิชนยุคสุดท้ายใช่ไหมคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเหมือนกับทำไมครับที่เราเชื่อแต่เน้นโจเซฟสมิธใครครับตอนนี้กลุ่มมาใหม่ครับ IYF รู้จักไหมครับกลุ่มที่ทำงานกับคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยชักชวนคนหนุ่มสาวไปเกาหลีชวนคนหนุ่มสาวทำไมครับชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับไปทำกิจกรรมคนเหล่านี้บอกว่ารอดหรือยังเราเจอหน้ากันรอดหรือยังใช่ไหมฮะก็จะทำให้เราสงสัยบางคนบอกรอดเปล่าวะรอดเปล่าวะอ๋อไม่แน่ใจไปโบสถ์เราเอาไงนะครับมารับเชื่อที่โบสถ์เรามาบัพติศมาที่โบสถ์เราแล้วคุณจะรอดเห็นไหมครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีฐานในพระคัมภีร์ดีๆคุณจะถูกทำไมครับถูกหลอกถูกชวนออกไปได้หรือทำไมครับไม่เพียงแต่ลัทธิสอนผิดวันนี้ลัทธิสอนเพี้ยนก็เยอะนะฮะอยู่ๆทำไมครับเอาน้ำมานะครับบอกอะไรครับนี่เป็น holy water น้ำวิเศษทำไมครับคุณต้องเอาน้ำจากเขาเพราะอะไรครับเพราะเสกมาหลายชั่วโมงเอาน้ำเนี่ยครับไปเติมในบ่อบัพติศมาเวลาคุณบัพติศมาทำไมครับโอ้โหบาปล้างหมดเลยหรือทำไมครับใครโรคภัยไข้เจ็บเอาน้ำที่เขาเสกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมลงไปในแก้วแล้วก็ดื่มเพราะอะไรมันจะกลายเป็นน้ำพิเศษนะครับกลุ่ม Holy Water มีขายทางเว็บไซต์นั่นคนผิวดำนะครับเป็นเจ้าของหรืออะไรครับกลุ่มผ้าเช็ดหน้าเขียวว้าวพี่น้องรู้ไหมครับนะถ้าผ้าเช็ดหน้านี่เนี่ยไม่ได้น
นะครับแต่เป็นกรีนแฮงกระชีพผ้าเช็ดหน้าเขียวเอาผ้าเช็ดหน้าไปวางบนคนป่วยแล้วจะหายโรคนำโดยคุณดอนสจวตนั่นนะครับขายผ้าเช็ดหน้าเขียวเพราะว่าแกมีประสบการณ์ว่าแม่แกไม่สบายทำไมครับมีคนเอาผ้าเช็ดหน้าไปวางแล้วก็แม่แกหายโรคตอนนี้แกก็เลยเปิดพันธกิจผ้าเช็ดหน้าเขียวขายทั่วเลยมีอะไรครับกลุ่มไฟเออร์ไฟเออร์บัพติศมาทำไมครับเอาไฟชำระบาปโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่พอต้องเอาไฟเผาเอาจริงๆนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะครับมันดื้อมากเลยเขาก็เลยทำไมครับเอาไฟเอาเทียนมาลนก้นเพื่ออะไรครับเผาบาปในตัวเด็กนะมีขยันแบบนี้ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวกันนะฮะมีการมาร้องเรียนมีการฟ้องร้องพี่น้องรู้ไหมครับเราต้องมีจุดยืนแห่งพระวจนะเราต้องมีจุดยืนแห่งพระคำพระเจ้าอย่าให้คนมาหลอกเราใช่ไหมถ้าเราไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าเราจะถูกหลอกอย่างง่ายเลยดังนั้นคริสเตียนและพี่น้องที่รักในพระคริสต์ต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อนะพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเวลาเดียวกันทำไมครับพร้อมจะร่วมทุกข์กับพระคริสต์เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถูกขยายทำงานหนักด้วยกันมีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนขอบคุณพระเจ้าก็เลยอยากหนุนใจพี่น้องว่าขณะที่เรากำลังร่วมกันขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นพระพรรับใช้พระเจ้าสนุกไหมพี่น้องโอ้สนุกจริงๆนะ40ปีที่รับใช้มาสนุกในงานพระเจ้าหมายความว่าอะไรครับเราได้เห็นคนกลับใจแล้วได้เห็นพี่น้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมันน่าชื่นใจจริงๆนะครับจากคนติดยาวันนี้ทำไมครับชีวิตเปลี่ยนจากคนที่เป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าใกล้จะตายมีการอธิษฐานเผื่อทำไมฮะจากคนผีสิงผีเข้าทำไมครับรับการปลดปล่อยชีวิตเป็นคนใหม่โอ้อัศจรรย์ครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากคนธุรกิจล้มเหลวทำไมครับชีวิตเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้านี่คือแบบและพระพรที่เกิดขึ้นมีใจเรียนรู้นะฮะอยากจะให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตรับใช้พระเจ้านะครับบทเรียนสุดท้ายนะครับที่เปาโลได้สอนผ่านคริสตจักรฟิลิปปีนะครับก็คือคริสตจักรต้องมีใจรักกันและกันในพระเยซูคริสต์นะรอที่4รักกันและกันในครอบครัวของพระคริสต์ข้อความนี้มาจากฟิลิปปีบท4ข้อ2 3นะครับบอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและนางซินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์ผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านผู้เป็นเพื่อร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วโอ้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นนะครับผู้หญิงเหล่านี้อาจจะเป็นเพื่อนนักธุรกิจของนางลิเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นนางยูโอเดียไม่ว่าจะเป็นนางซินทิเคหรือเคเมนชื่อเหล่านี้มีความหมายดีครับยูโอเดียแปลว่าอะไรยูโอเดียแปลว่ากลิ่นหอมขอบคุณพระเจ้าชื่อดีนะน้องครับเรามียูโอเดียข้างๆไหมมียูโอเดียไหมขอบคุณพระเจ้าเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าอะไรครับสินทิเคสินทิเคแปลว่าโชคดีแปลว่าความสุขนั่นหรืออีกชื่อหนึ่งนะเคเมนเคเมนนะครับแปลว่าเมตตากรุณาโอ้ชื่อดีหมดทุกคนเลยนะผู้หญิงเหล่านี้ทำไมครับเป็นเพื่อนร่วมพันธกิจของพระเจ้าเป็นนักธุรกิจวันนี้เป็นเหมือนมัคคณายกวันนี้เป็นเหมือนกับผู้นำในคริสตจักรวันนี้ก็มีใจร้อนรนไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นครับอาจจะเป็นวันคริสต์มาสวันหนึ่งมั้งนะกำลังที่ฉลองนะวันเกิดพระเยซูทำไมครับนางยูโอเดียบอกว่าคริสต์มาสปีนี้จะกินข้าวขาหมูไม่รู้ว่ากินหรือเปล่านะอีกคนนึงว่าจะกินข้าวมันไก่อีกคนนึงขาหมูอีกคนนึงบอกมันไก่สุดท้ายทำไมขาหมูกับมันไก่ทะเลาะกันถือปังตอมาเลยนะครับนะฮะสู้กันผมเคยอยู่ในบรรยากาศนะครับพี่น้องคือจากในชนบทแห่งหนึ่งนะครับปีนั้นนะเขาอยากจะทำอาหารอย่างหนึ่งเลี้ยงกลุ่มสตรีตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคริสต์มาสเดือดปีนั้นคริสต์มาสเดือดเพราะอะไรครับเพราะว่าตกลงกันไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับกลุ่มสตรีเนี่ยรักพระเจ้ามีใจร้อนๆอยากรับใช้แหละแต่ทำไมครับบางทีบังเอิญนะครับมันอาจจะแบบเคืองๆกันนิดนึงนะที่จริงแล้วนะฮะไอ้ขาหมูหรือมันไก่ไม่เกี่ยวนะแต่ลึกๆในใจไม่ชอบการใช่ไหมฮะอาจจะเธอเอาเรื่องฉันไปนินทาเธอเอาเรื่องฉันไปพูดนะฮะในบางเรื่องที่อาจจะทำให้เขาทำไมครับรู้สึกไม่พอใจเพราะมีการประชุมกันก็เลยการเป็นเรื่องขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นคิดจากบางแห่งนะครับเคืองกันรู้ไหมโบสถ์แห่งหนึ่งสร้างราคา20ล้านใหญ่มากเลยนะตกลงกันไม่ได้เรื่องอะไรครับเรื่องไม้กางเขนศิษยาภิบาลบอกว่ากางเขนเนี่ยต้องสีทองเพราะว่ามันมีคุณค่านะพอมองแล้วก็สวยงามมากเวลาคนเข้ามาใช่ไหมอีกคนนึงบอกไม่มันจะต้องเข้ากับผ้าม่านนะครับจะต้องเป็นเหมือนกับกล่องไฟแล้วก็มีไฟนะอยู่ข้างหลังแล้วก็สะท้อนพอมองเห็นแล้วว่ามันเป็นประกายเลยอีกคนนึงไม่กางเขนของพระเยซูต้องธรรมชาติใช้ไม้เป็นท่อนๆนะมาประกบกันแล้วก็มาแขวนเลยสีบานบอกสีทองฝ่ายก่อสร้างเป็นคนที่ทำงานหนัก
ต้องใช้กล่องไฟถึงจะสวยประธานสตรีฝ่ายหาเงินบอกว่าต้องใช้ไม้ธรรมชาติสุดท้ายทำไมครับตกลงกันไม่ได้แตกเลยกางเขนเป็นเหตุหรือเปล่ากางเขนเป็นเหตุไหมไม่ใช่เกิดจากอะไรครับเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับกันและกันคนหนึ่งบอกเอาให้แล้วกันเดือนนี้ใช้กางเขนสีทองติดใครนิยมสีทองก็มาเดือนนี้เดือนหน้าเอากางเขนไฟมาติดอีกเดือนหนึ่งเอากางเขนธรรมชาติดีไหมไม้ธรรมชาติพี่น้องรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยในคริสตจักรอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากใช่ปะไม่น่าทะเลาะกันกับเรื่องเหล่านี้เลยฮะเราต้องมีใจหนักแน่นรักกันและกันเป็นครอบครัวในพระคริสต์นะครับไม่เชียงแต่สตรีหรอกครับพี่น้องบุรุษก็เหมือนกันเราทุกคนก็เหมือนกันนะครับต้องมีใจหนักแน่นมีใจให้อภัยใช่ไหมฮะมีใจรักนะครับอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันมี4อย่างครับปรากฏตรงนี้นะสุดท้ายปิดฉากนะครับว่าในส่วนของรักกันและกันเขาควรทำอะไรบ้าง1อธิษฐานเผื่อกันและกันเปาโลบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงอธิษฐานใช่ไหมวิงวอนขอบคุณเพราะฉะนั้นอธิษฐานเผื่อกันเปาโลบอกว่าดูสิชื่อของท่านเนี่ยจดไว้ในสวรรค์แล้วทะเลาะกันทำไมนะครับจะบอกอะไรครับถ้าแกไปสวรรค์จะไปนรกดีกว่าโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ไหมพี่น้องขอให้เราทำไมครับมีใจปรองดองนะครับมีใจรักกันและกันให้อภัยกันและกันหนักนิดเบาหน่อยนะฮะขอบคุณพระเจ้าก็อีกโบสถ์นึงก็แซวอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์สร้างใหญ่โตมากเลยเขาสรุปบอกว่าจะเอาหลังคาสีเขียวเพราะว่าหลังคาสีเขียวเนี่ยมันร่มเย็นดีอีกนั้นบอกเฮ้ยหลังคาสีแดงอ่ะสวยดีบอกเฮ้ยสีแดงมันเหมือนสีธัญญาว่าไม่เอาเหมือนโรงพยาบาลโรคประสาทแล้วเขาแซวเล่นนะฮะสุดท้ายสรุปเอางี้แล้วกันซีกนี้สีแดงซีกนี้สีเขียวใครชอบสีเขียวนั่งตรงนี้ใครชอบสีแดงนั่งตรงนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเขาเลยบอกว่าทำไมครับปรองดองกันผมเลยแซวบอกว่าอย่างนี้แล้วกันบุงสลับกันเลยฮะเขียวแดงเขียวแดงเป็นคริสต์มาสเลยสวยดีคือมันต้องพบกันใช่ไหมครึ่งทางนะฮะนะฮะบางทีเราไม่เห็นด้วยกันบ้างธรรมดาธรรมชาติแต่ทำไมครับเรียนรู้ที่จะปรองดองกันและกันให้อภัยกันและกันนะครับไม่เก็บใจขัดเคืองไม่เจ็บใจขมขื่นพี่น้องครับเราอยู่กันไม่นานในโลกนี้จริงๆแล้วผมเทศงานศพนะฮะบ่อยมากเลยนะครับพี่น้องรับเชิญเทศงานศพเพราะว่าพี่น้องจากไปทีละคนทีละคนทีละคนเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ไปนะฮะบางทีไม่ใช่ผู้สูงอายุพี่น้องครับเด็กหนุ่มยังไปเลยนะครับเพิ่งจบปริญญานะฮะนะใส่เสื้อนะชุดปริญญาเลยนะครับยังไม่ได้ทำงานเลยฉลองเพลินทำไมครับรถทิ่มไปที่คอสะพานแล้วก็คอหักตายนะครับผมเลยต้องไปเทศงานศพให้รู้ไหมชีวิตนะครับสั้นรักกันและกันปองดองกันและกันในครอบครัวของพระเจ้าส่งเสริมกันและกันเอเมนไหมโอ้เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนสนุกจะตายชีวิตคริสเตียนจะไม่พี่น้องนะครับสามัคคีทำกันนะฮะก็เลยอยากให้กำลังใจมีความชื่นชมยินดีเสมอเปาโลย้ำนะฮะ16ครั้งในพระธรรมฟิลิปปีนั้นชีวิตให้มีแต่ความชื่นชมยินดีตื่นเช้ามาทำไมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าตื่นเช้ามาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าตื่นเช้ามาบอกไอ้ยาไอ้ยาไม่เอาแล้วครับเปลี่ยนเป็นตื่นเช้ามาฮาเลลูยาใช่ไหมเปลี่ยนคำพูดเมื่อก่อนทำไมครับตื่นเช้ามามีแต่ไอ้ยาไอ้ยานะครับมันมีความท้อแท้ใจวันนี้เป็นฮาเลลูยาเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนถ้อยคำเป็นการสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจพี่น้องสนับสนุนใช่ไหมครับถวายช่วยราชกิจของพระเจ้ามันเปาโลพูดชัดเจนมากเลยครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ19พระเจ้าจะเพิ่มพูนบัญชีของท่านให้เต็มเปี่ยมเห็นไหมรักกันและกันสนับสนุนงานพระเจ้าถวายสนับสนุนงานพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวประสบการณ์พระเจ้าอวยพรขึ้นเงินเดือนพระเจ้าอวยพรให้เรามีรายรับเพิ่มธุรกิจนะงอกเงยผลกำไรอยากจะถวายวันเกิดอยากจะถวายครบรอบแต่งงานอยากจะมีส่วนในราชกิจของพระเจ้าทำเลยครับพี่น้องอย่าเสียดายสิ่งเหล่านี้นะครับพระเจ้าให้มาเมื่อเป็นประโยชน์ในราชกิจของพระเจ้ามันก็เลยการไปเพิ่มพูนในงานของพระเจ้าผมแซวเล่นนิดนะครับมีเด็กหนุ่มคนนึงมาศรีบาลมาบอกอาจารย์ครับผมไม่รู้เป็นยังไงเมื่อก่อนผมมีเงินเดือน 5,000 ผมถวาย500ทุกเดือนนะด้วยความยินดีแต่วันนี้ผมถวายยากหน่อยถามว่าทำไมอ่ะวันนี้พระเจ้าอวยพรผมมีเงินเดือน 50,000 ผมต้องถวาย 5,000 มันเยอะนะอาจารย์ผมเลยถวายยากทำยังไงดีศรีบาลบอกมาเดี๋ยวที่ฐานเผื่อก็มือวางข้าแต่พระเจ้าขอให้ชายหนุ่มคนนี้รับการหนุนใจจากพระองค์เพื่อเขาจะถวายอย่างสม่ำเสมอขอให้กลับไปเงินเดือน 5,000 เหมือนเดิมอาเมนอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นบอกอ้าวก็คุณบอกว่ามี 5,000 ถวายได้ดีต้องมี 50,000 ทำไมครับถวายยากก็เลยกลับไป 5,000 เหมือนเดิมดีกว่าไหมเห็นไหมพี่น้องบางทีเราทำไมฮะเราเสียดายคุณไปมองที่ 5,000 น่ะคุณต้องมองที่ทำไมครับ 50,000
ที่พระเจ้าให้มาคุณรู้ไหมมีความสุขในสิ่งที่ให้กับพระเจ้าได้ให้ในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราให้ในการสนับสนุนในงานของพระเจ้าดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องอ่ะ4อย่างบทเรียนในวันนี้ฟิลิปปีโมเดลคือ1มีใจร้อนรนในการประกาศพระเยซูคริสต์2มีใจรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์3มีใจเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าร่วมกันและ4มีใจรักกันและกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งผมทานข้าวศรีบาลจบละศรีบาลอินเดียมาเทศนาสนุกมากเลยแกบอกว่าอย่างนี้คิดจักรของท่านเนี่ยนะสมาชิกไม่เยอะช่วงแรกแต่ว่าเนื่องจากสมาชิกมีใจร้อนรนมีใจรับใช้มีใจปรารถนานะครับจะทำงานพระเจ้าปรากฏว่าอินเดียนี่นะครับพี่น้องมันมีวรรณะใช่ไหมฮะมันมีฐานะต่างกันปรากฏว่ามีผู้หญิงนะครับวัยกลางคนคนหนึ่งเนี่ยเธอทำงานในสำนักงานศาลนะศาลผู้พิพากษานี่นะฮะสำนักงานศาลผู้พิพากษาผู้หญิงคนนี้ก็มีหน้าที่เป็นแม่บ้านเก็บกวาดทำความสะอาดปรากฏว่าผู้พิพากษาหญิงคนหนึ่งนะครับนี่สักสองทุ่มแล้วเธอก็งานเยอะยังไม่กลับบ้านคนขับรถก็กลับแล้วคนอื่นก็กลับหมดแล้วเหลือแต่เธอคนเดียวปรากฏว่าทำไมครับอยู่ๆหายใจไม่ออกใช่ไหมแกก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมนะครับแม่บ้านก็ได้ยินเสียงนะฮะแม่บ้านก็รีบมานายท่านนายท่านเป็นอะไรนะครับฉันหายใจไม่ออกเร็วเร็วพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับผู้พิพากษาผู้หญิงคนนี้ตอนแรกไม่ได้คิดพอแม่บ้านคนนี้จะเข้ามาประคองแกลืมตามาดูไปไปไกลๆแกมันวันหน้าต่ำกับฉันยังมาถูกตัวฉันไม่เอาไปตามคนมาไปตามคนมาแม่บ้านบอกว่านายท่านทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่ดิฉันรอปิดออฟฟิศนะรอท่านนี่แหละไม่มีใครอยู่ขอดิฉันช่วยเถอะมาดิฉันอธิษฐานเผื่อขอพระเยซูช่วยท่านนะขอให้ท่านหายขอให้ท่านนะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลทันเวลาท่านไม่เป็นไรเออไม่ต้องมายุ่งพระเยซูพระเยซูไม่ต้องพูดถึงไม่เอาไปตามคนมาสุดท้ายทำไงครับผู้หญิงนี้ก็ไปเรียกแท็กซี่เพราะว่าคนขับรถของศาลทำงานศาลกลับบ้านไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ประคองสุดท้ายก็ต้องยอมขณะที่ประคองไปนายท่านขอโทษนะที่ถูกตัวท่านนะแม้ว่าฉันจะวรรณะต่ำแต่ฉันก็อธิษฐานขอพระเยซูช่วยท่านให้ท่านได้หายดีนะไปขึ้นรถแท็กซี่แท็กซี่ก็พาไปขณะที่รถแท็กซี่ออกไปใช่ไหมครับนะคนขับรถก็มองไปที่กระจกข้างหลังเร็วๆเร็วฉันหายใจบอกไม่ไรใจเย็นท่านใจเย็นท่านท่านคือผู้พิพากษาใช่ไหมเดี๋ยวพระเยซูจะช่วยท่านนะครับผมอธิษฐานเผื่อผู้พิพากษาผู้หญิงบอกว่าแม่บ้านมันก็บอกขอพระเยซูช่วยไอ้คนขับแท็กซี่มันก็บอกขอพระเยซูช่วยกูหนีพระเยซูไม่พ้นเลยวะเออไปแล้วๆรีบพาไปรีบพาไปนะครับนะคนขับแท็กซี่ก็บอกให้ใจเย็นๆขอพระเยซูช่วยท่านนะครับก็พาไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็พานะครับเอาขึ้นรถเข็นเข้าไปนะครับถึงเวลาก็โอเคดีขึ้นละพยาบาลก็มาเช็ดตัวนายท่านที่มาที่นี่ทุกวันเนี่ยพวกเราอธิษฐานเผื่อท่านนะขอพระเยซูช่วยท่านให้ท่านหายดีเพราะท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นคนที่ทำงานในสังคมฉันหนีพระเยซูไม่พ้นจริงๆว่ะรู้ไหมฮะวันที่ออกจากโรงพยาบาลผู้พิพากษาหญิงถามพยาบาลบอกว่าแล้วฉันจะเจอพระเยซูพวกแกในที่ไหนในสุดผู้พิพากษามาที่โบสถ์ของอาจารย์ติยวิบาลมารับเชื่อพระเยซูวันนี้ผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาคริสเตียนที่นั่งอยู่ในสำนักงานศาลผู้พิพากษาและท่านบอกว่าเลยไหมทุกครั้งที่ตัดสินคดีก่อนที่จะส่งนักโทษเข้าเรือนจำส่งมันไปโบสถ์ก่อน เพราะว่าโบสถ์จะได้เปลี่ยนชีวิตมันดังนั้นพี่น้องรู้ไหมคือจากที่เกิดผลและเป็นพรเมื่อทุกคนทำไมครับร้อนรนในการประกาศแม่บ้านก็ทำไมทำหน้าที่ของเขาใช่ไหมคนขับแท็กซี่ก็ทำไมทำหน้าที่ของเขาพยาบาลก็ทำไมทำหน้าที่ของเขาขอบคุณพระเจ้าสามคนช่วยกันสามรุมหนึ่งผู้พิพากษามาเชื่อพระเยซูได้เอเมนดังนั้นทำไมครับจากวันนี้เป็นต้นไปตั้งเป้าร้อนรนในการประกาศรับใช้พระเยซูคริสต์เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์รักกันและกันในโบสถ์ให้มากเสริมสร้างพระกายพระคริสต์ให้เจริญขึ้นเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ